มาดูวัดต่างๆที่หนังไทยเคยถ่ายทำไว้เมื่อปี2510ถึง2511นะครับขนาด2ปีนะครับก็ยังหามาได้แค่4เรื่องเองนะครับที่มีวัดอยู่ในฟิล์มภาพยนตร์นะครับเรื่องแรกนี่ก็คือเรื่องนางพลายตานีนะครับที่เป่านั่นคือลุงโกร่งกางเกงแดงนะครับแต่ว่าก็ไม่ทราบเหมือนเดิมนะครับว่าเป็นวัดอะไรนะครับเพราะว่าเรื่องนี้เป็นหนังผีนะครับเขาจะต้องถ่ายแล้วก็ปกปิดชื่อวัดไว้นะครับไม่งั้นคนจะรู้นะครับว่าอาจจะถ่ายทำแถวนนทบุรีปทุมธานีหรือไม่งั้นก็วัดในกรุงเทพนี่แหละครับสมัยก่อนไม่ไปไกลหรอกครับเดินมาก็จะมีคุณสมพลกงสุวรรณนะครับอยู่ตรงกลางนะครับเป็นผู้ร้ายนะครับแล้วก็จะมีพระเอกวิทยาบัญชานะครับกับเพชรราชาวราชนะครับด้านซ้ายนะครับซ้ายนะครับแล้วก็ยืนดูเหมือนดูยืนดูงานในวัดนะครับแต่ว่าเป็นการถ่ายตัดแปะนะครับจริงๆก็ถ่ายคนละวันกับที่มีงานแหละครับแต่ว่าถ่ายในวัดนี่แหละครับถ้าใครทราบนะครับว่าเป็นวัดอะไรก็ดีนะครับใช่ไหมครับเป็นวัดคงจะเป็นนนทบุรีหรือปทุมธานีแบบนี้แหละครับแล้วก็สาวๆออกมาหนุ่มเขาออกมาตามรั้วนะครับแล้วก็จะมีการตีกันในวัดนะครับแต่ว่าดูกันแค่พอให้รู้นะครับว่านี่คือเรื่องนางพลายตานีนะครับซึ่งถ่ายทำที่วัดนะครับแต่ก็ไม่ทราบชื่อนะครับแต่ถ้าเป็นคนในพื้นที่จริงๆเห็นแค่นี้ก็ทราบนะครับว่าเป็นวัดอะไรนะครับเห็นไหมครับกว้างขวางนะครับโบสถ์อยู่ทางนู้นเลยนะครับแล้วก็มีกุฏิที่เป็นหลังคาสังกะสีนะครับแล้วก็มาดูเรื่องที่สองนะครับเป็นวัดซึ่งทุกคนคุ้นเคยนะครับวัดพระธาตุดอยสุเทพนะครับนี่ยังอยู่ในเรื่องนางพลายตานีก่อนนะครับก็จะไปจบที่ยอดเจดีย์นะครับแล้วก็นี่คือวัดพระธาตุดอยสุเทพนะครับสมบัติเมธนีกับอรัญญานามวงศ์นะครับจากหนังเรื่องสันกำแพงนะครับเรื่องนี้ก็ปี2511แล้วนะครับถ้าหนังเกี่ยวกับเชียงใหม่นะครับทุกเรื่องนะครับก็จะต้องมาถ่ายที่วัดพระธาตุดอยสุเทพนะครับแต่ว่านี่เป็นวัดพระธาตุดอยสุเทพเมื่อปี2511นะครับนี่ครับวิ่งลงมานะครับแล้วก็มีบันไดนาคแบบนี้แหละครับจากนั้นก็เป็นวัดนะครับในปี2011เช่นเดียวกันนะครับกุฎอบอุ่นตินนะครับรับไหว้นะครับจากหนังเรื่องระฆังผีนะครับที่คุณชนะศรีอุบลนะครับก็เป็นวัดใกล้ๆกรุงเทพแหละครับอาจจะเป็นนนทบุรีหรือว่าปทุมธานีนั่นแหละครับเพียงแต่ว่าสมัยก่อนเขาถ่ายไม่เห็นชื่อวัดนะครับเดี๋ยวคนจะจับทางหนังได้นะครับก็มีงานทำบุญนะครับเต้นสิงโตแล้วก็จะหล่อระฆังนะครับแล้วกุฎอบอุ่นตินก็จะตกไปในบ่อหล่อระฆังก็เลยกลายเป็นเรื่องระฆังผีนะครับแต่ว่าวันนี้เราดูแค่ให้เห็นอนาบริเวณของวัดนะครับนั่นคุณขวัญสุวรรณะนะครับเล่นเป็นพระนะครับคุณสุกลคิ้วเหลี่ยมอยู่ซ้ายสุดนะครับขวาก็จะเป็นคุณชื้นแฉะนะครับระฆังนี่แหละครับจะมีผีสิงอยู่นะครับแล้วก็มาดูอีกเรื่องหนึ่งนะครับเป็นวัดในหนังเรื่องพระหล่อนะครับก็น่าจะเป็นวัดจริงๆแหละครับมีการถ่ายขึ้นมานะครับแล้วก็ถ่ายทำขึ้นมาเพียงแต่ไม่ทราบว่าจะเป็นที่จังหวัดแพร่หรือเปล่านะครับเพราะว่าเป็นวัดทางภาคเหนือนะครับก็อยู่ในฉากหนังเรื่องพระหล่อพระเอกก็เป็นมิตรชัยบัญชานางเอกเป็นเพชรราชาวราชนะครับและนี่ก็คือ4เรื่องจาก2ปีนะครับที่ค้นหามาได้นะครับในปี2510แล้วก็2511นะครับที่มีวัดอยู่ในฟิล์มภาพยนตร์นะครับ